สมัยนี้จบม.6 ก็ได้พอมือถือนะอันวะศาสนาสมัยก่อนเนี่ยโอ้
ของพระครูในแต่ละวันอยู่เชียงรายดูแลเช่นเรื่องพระราชทานกับหีบศพที่ต้องยังเนี่ยต้องไปเอาทุนเหตุลงทุนหลายหมื่นเดี๋ยวนี้กรมการศาสนาเขายกมาไว้ที่จังหวัดแต่ละจังหวัดนี่มันมีเจ้าหน้าที่แต่งตัวเต็มยศรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยนะทำหน้าที่ที่จังหวัดนี่มันก็ต้องเป็นกรุงเทพแน่เขาจะมาจัดการมุ่งมุ่งเกี่ยวกับพระราชทานเพลิงพิธีจะนั่ง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 สะดวกสบายมุ่งแกประชุมเพิ่งที่มีไปจอดจ้อมาตาบางแดงสแหงสอทอนี่เป็นธรรมะตัดถ้าจำไปจำจะมีแต่เนี่ยมือมีจังหวัดมีการประลัดสมุนีออกนะฮะขึ้นมาเชิญที่สองพรรษาบวชสามสิบเอ็ดพรรษาบวชตุลุงเนี่ยไปไหน
สติมีไว้เพื่อควรระวังมีสติและระวังในทุกอย่างสตังมีไว้จ่ายซื้อสติมีให้ไว้ระวังสตังไว้จ่ายซื้อสิ่งของสมองมีไว้ใช้ความคิดถ้าคิดดีพูดก็ดีทำก็ดีฉะนั้นอยู่ที่สมองถ้าสมองเล่นเลือดสมองแตกเช็ดวัดตาเรือผู้ใหญ่อดุลนะเจ้าตายเนี่ยผมคิดว่าอายุเต่ากันเนี่ยเขาว่าโอ้วันนั้นเจ้ามาเอาไปด้วยกันอายุ59เดือนเวเซียวกับผู้เจ้าผู้เจ้าตายก่อนผู้เจ้ามาเอาเก็บบ้านไปแฮมจะสำคัญนะเนี่ยเขาจะหู้ได้ตอนเนี้ยตอนเจ็บตอนเป็นตอนตายยามเจ็บป่วยจะรู้ได้ว่าใครรักยามทุกข์หนักจะรู้ได้ใครสงสารยามอดอยากจะรู้ได้ใครแบ่งปันเนี่ยทีนี้ขนมจีบมาแล้วทุกพี่แบ่งปันแล้วตอนนี้อดอยากยามสุขสันต์จะรู้ได้ใครยินดียามเดือดร้อนจะรู้ได้ใครช่วยแก้ยามพ่ายแพ้จะรู้ได้ใครหลงหนียามเศร้าโศกจะรู้ได้ใครปราณียามเป็นผีน่าจะรู้ได้ว่าใครรักเราพูดตอนเจ็บตอนป่วยตอนหิวตอนอดอยากตอนตายเขาจะวัดได้ว่าใครเป็นเพื่อนแท้ใครเป็นคนรักจริงใครไม่ทิ้งเรารู้ตอนนี้แหละเนาะตอนเขาเดือดร้อนเอาละขนมจีบเป็นรูนี้มาได้ก็ขอกินครับครับตอนนี้แค่กายแล้วนะครับแกยื่นไม้ให้ผมนะแกจะกินนะครับพี่นางเคลื่อนบอกยังก่อนอนานทรงเอากรรมนะครับ ครับก็ยังที่เคยอู้เคยจ่าไว้นะครับคืนนี้ไปขับวนมาสักแปดปีนะครับก็ได้มรณะภาพนะครับเหลือยังความอะไรอาวรคือกับลูกศิษย์ลูกหาความอะไรอวรแก่พี่น้องกองปายบ้านของกอมของเฮาจู่คู่จู่คนจู่หลังคาเรือนซึ่งในอดีตที่ผ่านมาหลวงพ่อพระอธิการเป็งประภากโรเป็นพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเป็นนักพัฒนาได้พัฒนาวัดของกอมคือเป็นอัญญังที่สวยงามนะครับอัญญังแต่อัญญังที่ทันสมัยคือกับเยาวชนรุ่นหลังได้เห็นได้ผู้ได้พอนะครับไม่ว่าจะเป็นศาลาบาปไม่ว่าจะเป็นพระวิหารไม่ว่าจะเป็นกุฏินะครับในประวัติที่ผมอ่านตะกี้นะครับท่านเป็งพระอธิการเป็งพระภากโรเพื่อการได้สร้างนะครับไว้นักไว้หลายนะครับยังเป็นพระที่มีความเมตตามีมุทิตาจิตนะครับมีจิตอาสาไปข่อยอำเภอเมืองปางเฮานะครับไปช่วยเหลือวัดท่านวัดนี้ไปงานท่านงานนี้นะครับก็ในเมื่อท่านเป็งประภากโรนะครับอดีตเจ้าอาวาสนะครับของวัดผมกอมนี้มรณภาพไปเจ้าบ้านเจ้าจอมกับพี่น้องมองไปสถาญาติโยมก็ได้เสียอกเสียใจนะครับแต่ก็ว่าเสียใจไปก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับที่เขาต้องสูญเสียการเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับสรีระร่างกายประกอบขึ้นด้วยธาตุทั้งสี่มีดินน้ำลมไฟซึ่งในขณะที่ภาพที่เราเห็นอยู่นี้นะครับสรีระร่างกายของหลวงพ่อพระอธิการเป็งประภากโรท่านอยู่ในหีบนะครับได้เลือดแห้งหายไปแล้วนะครับก็เหลือแต่ธาตุดินที่เขาหันไว้ซึ่งวันพุธนะครับเป็นวันสุดท้ายที่เขาจะได้เห็นสรีระร่างกายนะครับของหลวงพ่อพระอธิการเป็นประภากโรหรือจะหันธาตุดินเป็นธาตุสุดท้ายของท่านนะครับเขาจะได้ทำการประชุมเพลิงเพื่อนำธาตุสุดท้ายที่ธาตุดินกลับสู่ธรรมชาติหรือดินน้ำลมไฟนะครับสิ่งอย่างที่เขาได้มีสรีระร่างกายเขามีลมหายใจนะครับถือว่าเป็นธาตุลมนะครับเมามีเลือดมีหนองอยู่ทั้งในตัวถือว่าเป็นธาตุน้ำนะครับเขามีความร้อนความเย็นความหนาว
ถือว่าเป็นธาตุไฟนะครับผู้ซึ่งห้อนผู้ซึ่งหนาวเป็นธาตุไฟนะครับนี่ละคือธาตุทั้งสี่ธาตุดินคือตนตัวของเขาที่เป็นเนื้อหนังมังสากระดูกกระเดี่ยวนะครับเป็นธาตุดินมันมีพ้นนะครับธาตุทั้งสี่มันทุกธาตุกำกับไปเป็นธาตุทั้งสี่เหมือนเดิมที่น้ำต้องไว้หายไปแล้วกำกับไปเป็นธรรมชาติเหมือนเดิมนะครับที่คนได้สร้างตนตัวเข้ามาเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อเป็นการก็ได้นึกถึงคุณความดีของพระอธิการเต็งประภากโรนะครับกับล้านลูกศิษย์ลูกหานะครับและพี่น้องป้องปายปทาจะได้น้ำใส่ละร่างกายของลงพ่อนะครับพระอธิการเต็งประภากโรมาตั้งบำเพ็ญกุศลศพสวดพระอภิธรรมศพนี้เริ่มตั้งแต่มีฤาษีเป็นต้นมาจบถึงวันนี้นะครับวันที่29เดือนมีนาคมพุทธศักราช2567เป็นคืนสุดท้ายนะครับที่จะมีการสวดพระอภิธรรมศพคือกับท่านพระอธิการเต็งประภากโรทั้งไตรมาสคุณอามาสคุณครอบครัวไปประภาในการสักการะบูชาเชิญได้ซึ่งนะครับราคาในการบูชานั้นถ้าเป็นผ้าบางสุขุมนะครับบางบางธรรมดาน้อยแล้วก็ล้วนนะครับเป็นชุดละ3บาทแต่ถ้าเป็นไตรบางสุขุมซึ่งเป็นไตรใหญ่ชุดละ100บาทจะได้แถมฟื้นนะครับจะได้แถมผ้าบางสุขุมตัวเองเอาไปถอดถวายไปวางไปถอดต่อหน้าพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเต็มทั้งหัวมือของพระพิธีที่กับนายผ้าไตรมังสุขุนได้บ้างที่วัดมังสุขุนนี่นะครับหลังจากนั้นแล้วสรีระร่างกายของหลวงพ่อนะครับร่างที่กระเทียมกระพันกระโหลกนะครับข้าตอนนี้ก็เรียนอยู่พร้อมนะครับคุณน้องสถานะครับที่อยู่ระหว่างทางตรงอยู่ข้างหน้าเพื่อนเขาแล้วครับหน้ามาทางเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเชิญเปิดท่าแล้วครับเดี๋ยวเชิญนะครับมองหักมองล้านะครับหน้าวัดเดี๋ยวเชิญมาดีนะครับพิธีสวดพระนักศพของพระอธิการเป็นพระพันธโลนะครับสิ่งเราอยู่ถูกลงแล้วเดี๋ยวแขกการจองมีห้องทางมากนะครับสัทธาทุกที่สุนหาหลวงพ่อได้ทางมาถึงมาทางมีห้องของลายสัทธาบ้านเขาบ้านมองมองเขาเองมีการรับรับครับสู่เขาถามเขาถามมาแจกมาจ่ายที่ปวดนะครับมาดูแลแขกทางลานทางยองก็มีมาใจนะครับเดี๋ยวเชิญนี่ครับเออครับเพื่อกระหม่อมมาที่บนหน้าเสื้อเปล่านะครับหากินเถอะนะโบไปกินไปถ้าโบไปกินขนมจีนแค่ขอขอบคุณทุกพี่ที่สร้างหนึ่งจานเหลือจานเดียวแต่เราป้อนขนมจีนมันกระจายเถอะทุกพี่ทุกพี่บ้านบ้านชุดบ้านมีเจ้าผักแล้วมาไหนเราเห็นน้องตื่นนะสบายทำบ้านเป็นเจ้าทำให้เข้าท่านเหมือนมินิมิสินเนี่ยพอเราโผล่มาหรือยังเด็กมาช่วยดูช่วยจานเนี่ยอันนี้เจ้าพ่อนะเจ้าทีนนะเจ้าเจ้าทิพย์เจ้ากับเจ้าตีเป็นวัดเจ้าตีทิพย์ตีกับเจ้าตีวัดตีวะเจ้ามาชิดมาถึงมาไว้มากราบเกาหลักทิพย์หลักเกาหลักกระจอนหน้ากระจอนจะพิจารณ์เกลือนี้เอารถเครื่องรถอย่างนี้ครับตุ้มีคุยกันบ้านก่อนนู้นรถเครื่องไม่ได้ครับต้องมีหลวงต้อยมีโอกาสขับตรงหลับดื้อมีนะครับอยู่อย่างพระกินอย่างพระนอนอย่างพระเที่ยวอย่างพระและจะสบายอย่างตุ๊กนะชีวิตนี้เอาชีวิตตุ๊กก็ใจจะปลอดภัยทุกอย่างนะครับภาษาพระธรรมสังโดษ
จันทุติพระมังคณังความสงบเป็นทรัพย์อันประเสริฐกินตามที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนสบายใจเว้นที่พระพุทธเจ้าห้ามให้ประพฤติปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเว้นข้อที่พระพุทธเจ้าห้ามนี่แหละคือพระสงฆ์องค์เจ้าจะอยู่ได้เหมือนในนั้นนี่กินข้าวจานข้าวแรงแล้วแต่แดงบัวล้างน้ำเย็นเปลี่ยนก็จะเข้าวัดในธรรมเด้อเนี่ยมีคืนสูงมือที่นี่ตาแป้งหายพอดีเลยแหละนะครับวัดเป็นแหล่งประสานสมานมิตรวัดเป็นแหล่งประกอบกิจการกุศลวัดเป็นแหล่งศึกษาประชาชนขวัญทุกคนเอามานักพัฒนาเนี่ยวัดกรกรก็เช่นกันนั่นแหละครับนอนพระสงฆ์โอเน้นในนี้ก็หิบมันจะเจ้าจะได้กินเจ้าเดี๋ยวเขาจะเลี้ยงเจ้าแกงพุทธเดชนะนี่ก็เชฟุ่มมาชั้นน้อยเอาชุดใหญ่เนอะรอดได้สองสามอย่างทีอินวันงานหมดทั้งประวัติหลวงพ่อก็กำเนิดวางวางเปิดอ่านได้สมใจหวังจะได้ช่วยปัญญาพาพลังจะลูกพี่กันแล้วนี่หรอเจ๊กับก่อนยืนยืนยืนอยู่เนี้ยอยู่เนี้ยยืนยืนจ้อเสร็จจ้อสี่หัวฮะถึงมาตะละว่าตรงนี้ฮะงานชอบไปจ้อตามนะจริงจริงจะมาจะว่าจะไม่เอามันเชื่อต้องเดี๋ยวเราดุยตับแก้ดุยสับปะดิ้นดิ้นอยากอันตรธานเลยจับอันนี้ปฏิทินเก็บไว้เลยนั่งไว้ฮะหลวงพ่อจะพิจารณาสัมถานอันนี้เจ้าสัมถานาเตสัมชุมโชกตัดก้อนก้อนบริกรรมมามีงานเชิญลูกจ้า